วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Peace Book ค่ะมาสรุปย่อยๆสปอยเรื่องราวในแบบฉบับเรื่องเล่ากันค่ะพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสบทที่8ทุ่งป๊อปปี้มหาภัยคณะนักเดินทางน้อยของเราตื่นเช้าถัดมาอย่างสดชื่นเต็มไปด้วยความหวังและโดโรธีก็กินอาหารเช้าเรากับเจ้าหญิงลูกพีชลูกพลัมจากต้นไม้ใกล้แม่น้ำเบื้องหลังนั้นเป็นป่ามืดทึบที่ผ่านมาโดยปลอดภัยแม้ว่าจะต้องทรมานกับความท้อแท้บ้างแต่เบื้องหน้านั้นงดงามภูมิประเทศมีแดดจ้าราวกับจะเชื้อเชิญไปยังเมืองมรกตที่แน่ก็คือแม่น้ำตัดพวกเขาออกจากดินแดนที่งดงามนั้นแต่แพก็เกือบเสร็จแล้วและหลังจากที่ชายตัดไม้ดีบุกตัดซุ้งอีก 2-3 ท่อนและตอกมันเข้าด้วยหมุดไม้พวกเขาก็พร้อมที่จะเริ่มล่องไปโรธีนั่งลงตรงกลางแพอุ้มโตโต้ไว้ในแขนเมื่อสิงโตขี้คลาดก้าวลงแพมันทำให้เอียงกระเทเร่ไปเพราะตัวมันใหญ่และหนักแต่หุ่นไล่กากับชายตัดไม้ดีบุกยืนอยู่อีกริมหนึ่งทำให้แพตรงได้พวกเขามีเสายาวๆไว้ในมือใช้ยันแพฝากกระแสน้ำไปทีแรกถ่อไปได้ดีแต่เมื่อถึงกลางแม่น้ำกระแสน้ำแรงพัดแพไปไกลจากถนนอิฐสีเหลืองทุกทีและน้ำลึกมากจนเสายาวนั้นถ่อไม่ถึงแย่แล้วชายตัดไม้ดีบุกพูดขึ้นถ้าเราขึ้นบกไม่ได้เราจะโดนพัดเข้าไปในดินแดนแม่มดแห่งทิศตะวันตกที่ชั่วร้ายแล้วนางจะสาปเราเอาเราเป็นทาสแล้วฉันก็จะไม่ได้มันสมองหุ่นไล่กาพูดฉันก็จะไม่ได้ความกล้าหาญสิงโตขี้คลาดพูดขึ้นบ้างฉันก็จะไม่ได้หัวใจชายตัดไม้ดีบุกพูดฉันก็จะไม่ได้กลับแคนซัสโดโรธีพูดขึ้นด้วยเราจะต้องไปให้ถึงเมืองมรกตถ้าอย่างนั้นหุ่นไล่กาพูดต่อแล้วก็ถอเสายาวนั้นเต็มแรงจนเสาติดแน่นกับเลนก้นแม่น้ำและก่อนที่มันจะดึงออกมาได้หรือปล่อยมือไปแพก็ถูกพัดไปเสียแล้วเจ้าหุ่นไล่กาที่น่าสงสารถูกปล่อยติดอยู่กับเสากลางแม่น้ำลาก่อนมันส่งเสียงตามพวกเขาไปและพวกเขาต่างเสียใจยิ่งที่ต้องปล่อยมันจริงสิชายตัดไม้ดิบุกเริ่มร้องไห้แต่โชคดีที่จำได้ว่าตนจะขึ้นสนิมจึงเช็ดน้ำตากับผ้ากันเปื้อนของโดโรธีแน่นอนนี่เป็นสิ่งเลวร้ายต่อหุ่นไล่กาตอนนี้ฉันแย่ยิ่งกว่าเมื่อพบโดโรธีครั้งแรกอีกยังไงก็ตามมันคิดตอนนั้นฉันก็ถูกแขวนไว้กับเสาที่ไร่ข้าวโพดฉันแสกทำเป็นไล่กาได้แต่หุ่นไล่กาไม่มีประโยชน์อะไรเลยจริงๆที่จะมาแขวนไว้กับเสากลางแม่น้ำฉันเกรงว่าผลสุดท้ายฉันจะไม่ได้มันสมองตามเคยแพลอยไปตามสายน้ำและหุ่นไล่กาที่น่าสงสารก็ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังสิงโตพูดขึ้นว่าต้องทำอะไรสักอย่างช่วยพวกเราฉันคิดว่าฉันจะว่ายไปขึ้นฟังและดึงแพไปด้วยถ้าเธอจะยึดหางฉันไว้ให้แน่นเท่านั้นดังนั้นมันจึงกระโดดลงไปในแม่น้ำชายตัดไม้ดีบุกจับหางของมันไว้แน่นเมื่อสิงโตเริ่มว่ายเข้าหาฝั่งอย่างสุดแรงแม้ว่าตัวมันจะใหญ่แต่ก็ยังเป็นงานที่ยากเย็นพวกเขาค่อยๆถูกลากออกจากกระแสน้ำครั้นแล้วโรธีก็เอาถออันยาวของชายตัดไม้ดีบุกช่วยถอแพเข้าสู่แผ่นดินเมื่อถึงฝั่งในที่สุด
ต่างก็เหนื่อยอ่อนและก้าวลงบนพื้นหญ้าอันเขียวขจีและรู้ด้วยว่ากระแสน้ำได้พัดพามาเสียไกลจากถนนอิฐสีเหลืองที่มุ่งไปสู่เมืองมรกตทีนี้เราจะทำยังไงกันดีล่ะชายตัดไม้ดีบุกถามขึ้นขณะที่สิงโตนอนราบกับพื้นหญ้าให้แดดเลียตัวให้แห้งถึงยังไงเราก็ต้องกลับไปที่ถนนให้ได้โดโรธีพูดวิธีที่ดีที่สุดก็คือเดินไปตามชายฝั่งแม่น้ำจนถึงถนนอีกนั่นแหละสิงโตว่าดังนั้นเมื่อพักเหนื่อยแล้วโดโรธีก็คว้าตะกร้าและพวกเขาก็ออกเดินตามริมฝั่งแม่น้ำที่เต็มไปด้วยหญ้ากลับไปที่ถนนตรงที่แม่น้ำได้พัดพามาภูมิประเทศนั้นงดงามเต็มไปด้วยไม้ดอกไม้ผลแดดส่องแสงทำให้ร่าเริงและถ้ามิได้เสียใจอย่างหนักกับหุ่นไล่กาที่น่าสงสารพวกเขาคงจะมีความสุขยิ่งพวกเขาเดินอย่างเร็วที่สุดโดโรธีหยุดเพียงครั้งเดียวเพื่อเก็บดอกไม้สวยและช่วงเวลาต่อมาชายตัดไม้ที่บุกก็ร้องขึ้นดูนั่นทั้งหมดต่างมองไปที่แม่น้ำเห็นหุ่นไล่กาแขวนตึงอยู่บนเสากลางน้ำดูเปล่าเปลี่ยวและเศร้าหมองยิ่งนักเราจะช่วยเขาได้ยังไงดีสิงโตและชายตัดไม้ต่างสั่นหัวเราไม่รู้จะทำยังไงดังนั้นจึงนั่งลงข้างฟังจ้องดูหุ่นไล่กาอย่างท้อแท้จนกระทั่งนกกระยางตัวหนึ่งบินผ่านมาเมื่อมองเห็นเข้ามันก็หยุดลงตรงชายน้ำพวกเธอเป็นใครพวกเธอจะไปไหนนกกระยางถามฉันคือโดโรธีเด็กหญิงตอบนี่คือเพื่อนของฉันชายตัดไม้ดีปุกกับสิงโตขี้คลาดเรากำลังจะไปเมืองมรกตกันนี่ไม่ใช่ถนนนี่นะนกกระยางพูดมันบิดคออันยาวจ้องดูคณะอันแปลกประหลาดอย่างเขม็งฉันรู้แล้วล่ะโดโรธีตอบแต่เราพลัดจากหุ่นไล่กาและกำลังคิดว่าจะเอาเขากลับมาได้ยังไงอยู่ที่ไหนล่ะนกกระยางถามนู่นแน่ที่แม่น้ำเด็กหญิงตอบถ้าตัวไม่โตไม่หนักนักฉันจะไปเอามาให้นกกระยางว่าเขาตัวไม่หนักแม้แต่นิดเดียวโดโรธีพูดอย่างกระตือรือร้นเขายัดด้วยฟางและเธอนำเขามาให้เราได้เราจะขอบคุณเธอมากมากทีเดียวเอาล่ะฉันจะลองดูนกกระยางพูดแต่ถ้าฉันเห็นว่ามันหนักเกินกำลังฉันคงต้องปล่อยเขาทิ้งไว้กลางแม่น้ำตามเดิมนะดังนั้นเจ้านกใหญ่ก็บินขึ้นไปในอากาศเหนือน้ำจนถึงที่หุ่นไล่กาเกาะอยู่กับเสานกกระยางคว้าแขนหุ่นไล่กาด้วยกรงเล็บใหญ่ของมันและพาขึ้นสู่อากาศกลับมายังฝั่งตรงที่โดโรธีสิงโตและชายตัดไม้ดีปุกกับโตโต้นั่งอยู่เมื่อหุ่นไล่กาพบตนเองอยู่ท่ามกลางมิตรสหายอีกครั้งความดีใจทำให้มันเข้าไปกอดหมดทุกคนแม้แต่สิงโตและโตโต้และเมื่อพากันเดินต่อไปมันก็ร้องเพลงไปทุกฝีก้าวอย่างร่าเริงฉันกลัวว่าจะตกอยู่ได้แม่น้ำตลอดไปเสียแล้วมันพูดแต่นกกระยักใจดีช่วยฉันถ้าฉันมีโอกาสได้บันสมองแล้วก็ฉันจะมาตามหานกกระยางให้ได้อีกครั้งและจะทำดีสักอย่างตอบแทนไม่เป็นไรหรอกนกกระยางซึ่งบินตามข้างๆพูดขึ้นฉันชอบช่วยคนตกยากเสมอแต่ตอนนี้ฉันต้องไปละลูกๆรอฉันอยู่ที่รักฉันหวังว่าเธอคงหาเมืองมรกตพบและออสผู้ยิ่งใหญ่คงช่วยพวกเธอได้ขอบใจนะโดโรธีตอบ
แล้วนกกระยางอารีก็โผล่ขึ้นสู่อากาศและหายไปจากสายตาในมิทาพอเขาเดินกันไปพรางฟังเสียงเพลงจากนกสีสดใสและจ้องดูดอกไม้สวยที่หนาตาขึ้นจนพื้นดินถูกปูเป็นพรมมีดอกบานใหญ่สีเหลืองขาวน้ำเงินและม่วงข้างๆมีดงดอกป๊อปปี้ใหญ่สีแดงชานสีของมันจ้าเสียจนโดโรธีตาเกือบพร่าสวยจริงไหมเด็กหญิงถามพร้อมกับสูดกลิ่นจัดของดอกไม้เข้าไปฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละหุ่นไล่กาต่อเมื่อฉันมีมันสมองฉันคงจะชอบมันมากขึ้นถ้าเพียงฉันมีหัวใจฉันก็คงจะรักมันชายตัดไม้ที่บุกเสริมต่อฉันชอบดอกไม้อยู่เสมอสิงโตพูดมันดูแลตัวเองไม่ได้แล้วก็บอบบางลึกเกินแต่ในป่าไม่มีที่สวยสดอย่างนี้เลยตอนนี้พวกเขามาถึงที่ที่มีดอกป๊อปปี้ดอกใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆและดอกไม้อื่นๆน้อยลงและในที่สุดก็พบว่าตนอยู่ท่ามกลางทุ่งใหญ่แห่งดอกป๊อปปี้ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าที่ใดที่มีดอกไม้ชนิดนี้รวมกันมากๆกลิ่นของมันแรงจัดจนใครก็ตามที่สูดเข้าไปจะหลับพลอยและคนหลับนั้นถ้าไม่ถูกหามออกไปไกลจากกลิ่นดอกไม้ก็จะนอนหลับไปตลอดกาลนานแต่โดโรธีไม่รู้เรื่องนี้และเธอก็ออกไปพ้นจากดอกไม้สีแดงที่อยู่โดยรอบหาได้ไม่ดังนั้นในไม่ช้าดวงตาของเธอก็หลีลงเธอรู้สึกว่าจะต้องนั่งลงพักและนอนหลับแต่ชายตัดไม้ดีบุกไม่ยอมให้เธอทำเช่นนั้นเราต้องรีบไปต้องกลับสู่ถนนอิฐสีเหลืองก่อนพบคล่ำเขาพูดขึ้นและหุ่นไล่กาก็เห็นด้วยดังนั้นชายตัดไม้ดีบุกจึงพาโดโรธีเดินไปจนกระทั่งเธอยืนทรงตัวไม่อยู่ดวงตาของเธอปิดลงแม้จะไม่อยากทำก็ทำและเธอก็ลืมสิ้นว่าอยู่ณที่ใดเธอล้มลงท่ามกลางดอกป๊อปปี้และหลับสนิทไปเราจะทำยังไงกันดีชายตัดไม้ดีบุกถามถ้าเราปล่อยไว้เธอจะตายแน่สิงโตพูดขึ้นกลิ่นดอกไม้จะฆ่าพวกเราทั้งหมดด้วยฉันเองก็แทบลืมตาไม่ขึ้นแล้วเจ้าหมานั่นก็หลับไปซะแล้วจริงสิโตก็หลับลงข้างๆนายน้อยของมันแต่หุ่นไล่กากับชายตัดไม้ดีบุกไม่ได้สร้างขึ้นมาด้วยเนื้อหนังต่างไม่ถูกรบกวนด้วยกลิ่นดอกไม้แต่อย่างใดวิ่งเร็วๆเข้าหุ่นไล่กาพูดกับสิงโตออกไปให้พ้นดงดอกไม้มหาภัยนี่เราที่สุดที่จะเร็วได้เราจะเอาเด็กหญิงน้อยไปกับเราแต่ถ้าเธอหลับเธอก็ตัวใหญ่เกินกว่าจะหอบได้ดังนั้นสิงโตจึงกระตุ้นตัวเองและกระโจนไปข้างหน้าอย่างเร็วสุดความสามารถชั่วขณะเดียวเท่านั้นมันก็หลับไปจากสายตาเราเอาแขนทำเป็นเก้าอี้และอุ้มเธอไปกันเถอะหุ่นไล่กาพูดพอเขาคว้าโตโต้และเอาหัวมันวางไว้ที่ตักโดโรธีใช้มือทำเก้าอี้เป็นที่นั่งเอาแขนเป็นที่พาดแขนและอุ้มเด็กที่หลับไหลอยู่นั้นฝ่าดงดอกไม้ออกไปพวกเขาเดินแล้วเดินอีกดูเหมือนว่าพรมดอกไม้มหาไพ่ผืนใหญ่ที่อยู่รอบๆนั้นไม่มีที่สิ้นสุดมันโค้งไปตามแม่น้ำและในที่สุดก็มาพบสหายสิงโตนอนหลับสนิทอยู่ท่ามกลางดอกป๊อปปี้ดอกไม้กลิ่นแรงเกินเจ้าจัดใหญ่จะทนทานจนต้องยอมแพ้ในที่สุดมันล้มลงตรงทางที่อีกนิดเดียวก็จะพ้นดอกป๊อปปี้ตรงนี้มีหญ้าน่ารักขึ้นแผ่ขยายเป็นทุ่งเขียวก็จริงงดงามอยู่เบื้องหน้าเราคงทำอะไรช่วยมันไม่ได้หรอกชายตัดไม้ดีบุกพูดขึ้นอย่างเศร้าสร้อย
มันหนักเกินไปที่เราจะหามเราต้องปล่อยมันไว้ที่นี่ให้นอนหลับตลอดไปและบางทีมันอาจฝันว่าได้พบความกล้าหาญในที่สุดแล้วก็ได้ฉันเสียใจหุ่นไล่กาพูดสำหรับผู้ที่ขี้คลาดตัวดักเช่นดีสิงโตช่างเป็นสหายที่ดีเหลือเกินแต่เราก็ต้องไปกันต่อมันพากันอุ้มเด็กหญิงที่หลับอยู่ไปจนถึงบริเวณที่งดงามข้างริมน้ำไกลจากทุ่งป๊อปปี้พอที่จะกันเธอมิให้สูดพิษของดอกไม้เข้าไปอีกที่นั่นมันวางเธอลงบนหญ้านุ่มอย่างแผ่วเบาและคอยสายลมสดชื่นปลุกเธอขึ้นมาขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะแวะไปอัปเดตข่าวสารได้ที่ peacebookblogspot.com ค่ะ peachibook แล้วพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ